ใครใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็โหโหอีก5นาที3ทุ่มคุณโยหลับหรือยังลุงไปไหนมั้งผิดเวลาเหลือเกินไปเที่ยวมา เห็นก็บอกว่าฝนจะตกหนักนะสอสกันแถวๆภาคตะวันออกใช่ไหมถ้าดูตามอุตุเขาว่าไว้นะจะขึ้นฝั่งมาแถวจันทบุรีระยองอย่างเงี้ยแถวๆตราดเตริดก็เลยไปแถวๆนั้นลองดูเผื่อว่าได้กลิ่นอายไอ้ฟ้าฝนที่มันจะมาจากไหนล่ะมาจากเขมรใช่ไหมเวียดนามเขมรนั่นน่ะเออก็เลยไปดักดูซิเผื่อว่าจุดๆๆก็แล้วกันนะก็แค่นั้นไม่มีอะไรหรอกขากลับแค่นี้นะก็ฝนพรำมาตลอดนะก็ยังไม่รุนแรงมันก็เทโจกจากคนหมดตายเอาแต่เพียงว่าของปากของคอกันแล้วกันมันก็ตรงตามอุตุเขาว่าไว้นั่นนะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับฟ้ารั่วนะครับ เรามานึกถึงฟ้ารั่วกันเนาะประเทศไหนที่ฟ้าเขารั่วเวียดนามใช่ไหมเต็มลำเรือเลยเห็นในข่าวว่าในรอบ40-50 ปี100 ปีหรือซ้ำไปเวียดนามกับเขมรเอ้ายังเหลือแผ่นดินสยามต้านไหวไหมสยามแห่งนี้เห็นบอกว่ามีดีอะไรกันนักหนาหรือหนึ่งในนั้นก็มีอะไรเนาะที่รู้จักกันดีมีพระสยามเทวาธิราชอยู่ตรงไหนมาช่วยกันนะช่วยกันไว้มนุษย์เราถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นลมหายใจจากพอช่วยต้องช่วยกันป้องกันเอาไว้ก่อนนะยังทำไม่เนาะคนวันที่13เลยคืนวันที่13ใช่เนาะใช่13 ตุลา 2530โถลุงก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อสิละอ่ะมันคือเรื่องฟ้าเมื่อเดือนนี้แหละพูดจังเกิดมาจากไหนที่เขาบอกว่าจุติมาจากเบื้องบนเกิดจากข้างบนหรือเกิดมาจากข้างล่างมนุษย์เรามันเกิดจากบนหรือเกิดจากล่างกันแน่นะลองเอาสองคำมาตั้งมาสิ้นนั่งพิจารณาซิการเกิดนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนก็มาเถอะนะไอ้360 องศาในราบนี่แหละ
จริงนะไม่พูดเล่นนะมันมาจาก360องศาจะบอกว่าแนวราบก็บอกว่าบนก็ได้บอกว่าล่างทุกเหลี่ยมทุกมุมดูที่ว่าอะไรล่ะที่มันเงี้ยให้ที่สุดพิจารณาต่อที่ไหนวันจะเป็นของดีมาฝากอยู่หรอกเก็บตกมาจากนู่นนะจากระยองแฮ่นู่นนะครับมันหล่นข้างทั้งเลยเก็บไปใส่กระเป๋าโอเคไหมเมื่อกี้ก็คิดได้อยู่แล้ววันนี้ตรงนี้ก็สำคัญครับอาการขับแหละมาถึงฝ่ายถือหางกันและกันก็พักหนักหนาสาหัสกันมากดูแล้วบางดูตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าหากว่าก็แพร่เหลือมเพราะอะไรลงมาถามมันเป็นไปได้คือเนี่ยครับอนุกันตายเรียบร้อยแล้วมั้งเป็นเรียบร้อยแล้วสงบสุดนะเพราะว่าฝั่งไหนล่ะเป็นฝั่งขอเจรจานี่ระหว่างตะวันออกตะวันThank you.
จึงจะขอเจตชาชาติมหาอำนาจตะวันออกองค์การสหประชาชาตินะประมาณ30 ปีมาแล้วเอาตัวเลขเต็มๆกลมๆเขาก็ใช้วิธีโดยเอาอะไรโดยเอาพลเมืองนะที่มากมายมหาศาลนั้นเป็นตัวการันตีของถือว่าเป็นผู้บริโภคก็บอกว่าผู้บริโภคฉันมีเยอะนะเธออยากจะขายของไหมคล้ายๆกับว่ามันถึงจังหวะถึงเวลาที่บอกว่าเปิดประเทศนะเนาะโดยฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเขามีความคิดว่าถ้าหากว่าไม่หาทางให้ฝั่งตะวันออกมามีส่วนร่วมในโลกใบนี้มันก็จะทำให้ฝั่งตะวันออกประชาชนฝั่งตะวันออกเนี่ยลำบากยากจนแร้นแค้นเพราะว่าการซื้อการขายมันไม่เกิดขึ้นก็แปลว่าฝั่งตะวันตกเขาก็ใจกว้างเปิดช่องทางให้เข้าสนามอะไรสนามค้าการขายอย่างต้องตรงตามหลักสากลเขาเรียกกันว่าองค์การค้าองค์การค้า WTO อะไร WTO นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนึกออกนะฝั่งตะวันตกเขาก็เปิดใจกว้างมาเขาเดี๋ยวอยู่นอกสนามเลยน่านะถ้าเธออยู่นอกสนามประชาชนของเธอก็จะลำบากยากจนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นพอเวลาเขาเปิดประเทศพอเวลาเปิดเขาก็เข้ามามีใครจะมาลงทุนทำต่างนะประเทศของฉันประชาชนนะพ่อค้าเนาะคนจากนี่แหละครับโอ้ต่อประชากรเป็นพันล้านขายเป็นกับประชาชนวัดโขงทั้งยุโรปและอเมริกานะเอาจะมาลงรวยกันนะฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะส่วนทางทำเป็นดีขึ้นตั้งก็ตัวหมด25-30 ปีผ่านนะครับไปนะครับ
ต่อไปเรื่อยตะวันออกแข็งไปเรื่อยแข็งไปเรื่อยแล้วก็มีนโยบายที่จะไปลงเทศสร้างสารพัด108เท่าที่เห็นเนี่ยครับพอถึงเขาก็คงประเมินแล้วนะครับว่าเอาให้อยู่ก็เลยรู้จักคำว่าไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นมานี่เองครับนานตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าหลักการนะใช่คือการด้วยกันเขาเรียกอะไรระบบระเบียบการปกครองเห็นไหมครับมันนะดีแต่การเมืองไม่เสรีทีเนี้ยโอเคไหมการเมืองของไม่เสรีเนี่ยนี่รู้5ปี30ปีล่วงแล้วเฮ้ยไม่ได้เว้ยเด่นไปตกฟันเปิดไปก่อนให้เหนื่อยมันก็ดูประหนึ่งว่านะครับเอาล่ะในระหว่างหน้าก็คืออะไรที่เขาไวรัสโคโรนาตัวกันเห็นยังสิ้นปีนี้จะมีอยู่หรือเกี่ยวกับวัคซีนนั่นแหละ
็นลูกเห็นไหมใช่ไหมลูกก็มาออกหลานเนี่ยเป็นปู เอาล่ะกี่ส่วนครับทากรจะกินอะไรอยู่นะมาถึงขนาดจะว่าล่ะระเบิดเขื่อนไม่รู้แหละครับมันมาทีน้ำทีเนี่ยบ้านชนบทมันก็น่าจะเป็นหนึ่งชั้นเห็นแต่หลังคาก่อนขนาดเป็นต้มหลังไปเก็บธนาคารในที่มีนะคงจะซุกไว้ใต้ดินใส่กระสอบไว้ใต้ดินบ้างประมาณเดานะเป็นแบงค์เป็นเหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะครับคงจะไม่หลายกระสอบนะคนที่เขารวยเนาะน้ำท่วมมาทีเอาชีวิตอย่างเดียวน้ำหรือแล้วไปกับใครตัวนี้ครับแล้วใครล่ะครับที่จะมีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินของชาวบ้านเห็นไหมคิด ถามว่าใครล่ะต่างครับเป็นไปไม่ได้จะให้ชาวบ้านไปตรวจหายไปไหนก็ไม่รู้หาที่หนีตายครับลองคิดดูนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินแสนร่ำรวยเนี่ยหมดไหมครับมันท่วมทีมันหมดนะแล้วอยู่กันนานขนาดนี้ล่ะคำถามนี้อยู่ว่าเป็นไปได้ไหมครับใช่ไหมครับของวัดมาอำนาจฝั่งตะวันออกเขาได้
มหาแถวโคโลกเหนือนั่นแหละครับนะก็เลยทดลองเอาอะไรนะโรน่าแล้วใส่ปลาหมึกเหรอใส่ปลาหมึกแล้วก็ไปติดปลาหมึกปลาหมึกที่กินกันนั่นไม่ใช่ลมปลาหมึกไอ้ทุกหมึกถอยใช่ไหมเราจะเปรียบกันเยอะเขาไม่อยู่นะแปลว่าที่บอกว่าผลิตโรน่าได้จะก็รู้ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนแต่ไม่ได้ถอยห่างในการแสดงต่างนะพอมาเจอโคโรนาทั้งนั้นปุ๊บไม่ไว้วางเป็นยาค่ะที่จะเป็นต้นเหตุของทำให้เซ็นสัญญาสงบศึกในทางลึกลึกลับลับประมาณนั้นหรือไม่แปลว่าภัยธรรมชาติทำให้ผู้ท่านพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องเวรกรรมเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเป็นไปได้สูงเรื่องเวรกรรมระบบระเบียบการปกครองเป็นแบบนู่นนี่นู่นนี่ไม่ต้องไปเท่าความเนาะนะเห็นมนุษย์เป็นผักโทษครับเห็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นผักเป็นปลาหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะมนุษย์เขามีความรู้สึกนึกคิดก็ได้ว่าอาฆาตพลังนี่ครับสิ่งนั้นหรือไม่มันเยอะมากก็เลยส่งผลให้ธรรมชาติเล่นงานหนักๆธรรมชาติลงโทษมีผลถึงขนาดนี้และจะต่อไปเท่ากับเป็นไปไหมลุงคุยได้เดี๋ยวจังเดี๋ยวจะเป็นทุกข์ต่อนะเออเนาะแต่มันยังไงครับคนโอ้เลยนะครับว่าแต่ว่าทำไมมีผมว่านะในส่วนตัวผมมหาอำนาจฝั่งตะวันออกปรับ
พลาดคิดว่า yes เพราะว่าฐานกำลังเนี่ยมากมายกายกองทางบกทางอากาศทางเรือขยายใหญ่โตตอนหลังมานี่แต่ละประเทศที่แอฟริกาเขารู้เป็นหมดเห็นไหมเขารู้เป็นหมดแล้วไปไหนก็ไปครอบครองเล่นทั้งการเมืองคนนักการเมืองประจำประเทศนั้นนั่นนะครับต้องการสตังค์ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเซ็นหน่อยโครงการนู่นนี่นะ15ปี20ลงทุนกันให้อยู่อย่าง9ปี100คิดใหญ่คิดโตคนที่เขาคิดจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้จะควบมันปกครองโลกใบนี้ทั้งโลกใบนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะมนุษย์ผู้ซึ่งจะมาปกครองโลกใบนี้ผมว่านักการทางอะไรเนาะถ้าไม่ใช่นักการเมืองนักการทหารจะมีใครจะมาปรับมาเปลี่ยนระบบเฮ้ยมันเป็นไปกันแล้วกันไม่ใช่นะมาเอาทั้งไฟไหม้บ้านเมืองเรายังไม่มีอะไรเนาะยังบอกนะนะพระสยามเทวาธิราชดูแลกันผ สมนั่นแหละครับว่าพระเจ้าตากสินใช่ไหมมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็บูชาพระพุทธศาสนาบูชาพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นใครก็ตามอยู่ในร่องรอยนี้ก็ทำดีละชั่วทำใจให้สงบนะพัฒนาจิตสาระบริสุทธิ์แค่นี้ก็จะอยู่กันได้อย่างสันติวิธีประมาณนั้นลองยึดตัวนี้เป็นหลักนะการที่จะ อยู่ต่อไปด้วยนะมีแค่นี้ไหมน่าจะพอแล้วมั้งคนใดที่คอยติดตามข่าวสารทั้งโลกบ้างมากบ้างน้อยบ้างมาจับจิ๊กซอว์มาต่อกันดูสิที่ลุงเล่าให้ฟังแต่แบบอะไรล่ะฟังเล่นๆชวนคิดชวนคุยกันเล่นๆเดี๋ยวจริงจังตรงนี้อีกทีหนึ่งพอสรุปลงเลยได้ไหมครับจัดลงจัดอาหารทางใจพอเป็นอาหารทางใจได้ไหมทีนี้พวกเราเจ้าค่อยที่นี่ครับมีอะไรก็ทำไปตามมีใช่ไหมล่ะอาชีพนี่ก็อย่างว่าแหละครับสองมือยังมีเหลืออยู่นะยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันกันอยู่
อดตายนะครับน่าๆๆการอดในประเทศพวกนี้แต่ละประเทศนะสมมติว่ามีการอดตายขึ้นนะครับไทยน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายนะอดพากันอดตายขอให้เอาตัวนี้เป็นตัวภาคภูมิใจเอาไว้ก่อนนะใครจะขึ้นช้างลงม้าใช่แต่คำว่าอดคำเดียวเนี่ยครับถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นท้ายไปจากโลกนี้ไปนอนปราพนาโสดหรือเปล่าหรือไม่ลองเล็ดนั้นผมว่างั้นนะเห็นไหมได้ยินกับสิ่งเหล่านี้ความจริงมันก็ไม่เป็นมงคลนะเนาะนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นจริงตามที่ว่าที่บอกว่าสงบศึกสงบศึกนะครับคราวนี้จะมีการจัดระเบียบกันใหม่เลยเร็วไปนะสงบศึกถามว่ามีกี่ประเทศจะลงนามเนี่ยเป็นความลับสุดยอดนั่นที่ว่าเนี่ยสิบประเทศรับอันเอกสารใครนั่งโต๊ะที่ไหนครับจัดระเบียบใหม่โลกใบนี้จัดใหม่หมดเลยฮะการเงินการทองต่างๆนะส่วน US ดอลลาร์นั้นมันใหม่ขึ้นมาโลกใบนี้เลยผมว่านะเพราะมิฉะนั้นมันจะถึงขั้นที่จะละลายเดี๋ยวล่ะครับเพราะว่านิวเคลียร์โหมันหมดแล้วโลกใบนี้เคลียร์จะรุนแรงมากนะครับมันเอาไม่อยู่นะมันเชิงเชนนะฮะออกซิเจนจะหายหนีไปจากบรรยากาศโลกเลยนะครับนี่จะบรรยากาศโลกเลยนั้นทีเดียวเนาะนะเขาใช้ด้านวิทยาพูดจังจริงแต่มุสจารย์แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเขาได้โปรดแยกความเจริญด้านใจลดต่ำลงเลยนะก็ต้องประคองนะคำพูดกันจะไม่มาจากอุ้ยคำพูดนี้นะครับตั้งแต่ปี25นะครับนี่มัน63นั่นโอ้ยอืม
เอาล่ะแบบโลกเขานะก็บอกว่ามาจากข้างบนคนมันบนหรือมาจากไหนกันแน่มนุษย์เราามาจากข้างบนเบื้องบนครับซ้ายขวาเอาหน้าเอาหลังไหมมาจากข้างหลังอนุนกับจังนะฮะว่าการเกิดใดๆมันเริ่มต้นมาจากจุดหนึ่งจุดเริ่มต้นจุดเดียวจุดเดียวแล้วมันจะออกไปหลังจากบนจากล่างถูกมดที่ว่าเนี่ยจะมาจากเทวดาจากองค์เทพองค์พรหมอ่ะถ้าบอกว่าบนก็บนแค่ไหนก็ไม่รู้แหละบนลงมาเกิดใช่ไหมเอาใช่ไหมถ้าบอกว่าเออเอาไงกันแน่ฟังลุงอธิบายให้ดีๆยังไงก็ตามลุงจะบอกว่ามาจากจุดเริ่มต้นแรกไม่มีซ้ายมีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีล่างไม่มีบนการเกิดมนุษย์หรือสรรพสิ่ง